วันนี้ก็วันที่23เดือน6นะก็มิถุนาเดือน6ที่ผมเริ่มเขียนรูปนี้เริ่มบนพื้นรูปนี้ที่เขียนขึ้นมามันจะเป็นภาพที่แตกต่างกับที่เคยเขียนมางานที่เคยเขียนมาส่วนมากจะเป็นมุมกว้างของตาซึ่งโดยรวมเป็นมุมกว้างในลักษณะในลักษณะของต้นไม้รวมในป่าใหญ่แต่ตอนนี้ผมเขียนมาเยอะแล้วก็คิดว่าอยากจะดึงเสน่ห์ต่างๆที่มันแฝงอยู่กับที่ต้นไม้ต่างๆที่ส่วนใหญ่จะมีพวกพันไม้เถาเรื้อยมันเกาะอยู่ซึ่งถ้าไม่อยู่ใกล้ๆมันจะไม่ถ้าดูจากไกลๆมันก็จะมาแค่เป็นป่าทีนี้ผมคิดว่าเสน่ห์ในป่าไม่ใช่เพียงแค่มุมมองป่าแล้วก็มีแต่ต้นไม้อย่างเดียวเราไปไหนผมเลยตัดคิดว่าน่านำเสนอให้เรียนให้ดึงความใกล้ชิดกับป่าให้มากขึ้นว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีมากกว่าที่เป็นแค่ต้นไม้มันมีสิ่งที่ผูกพันอยู่กับต้นไม้ในป่าชื้นมันมักจะเกิดพวกมอสพวกอะไรเนี่ยพวกเถาเรื้อยไม้เถาเรื้อยซึ่งเป็นองค์ประกอบก็เป็นส่วนหนึ่งของนิเวศธรรมชาติในป่าซึ่งมาผูกพันอยู่กับต้นไม้ใหญ่โดยว่ามันเกิดขึ้นในต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนแก่แล้วก็จะมีต้นไม้พวกนี้ก็จะเกิดความชื้นในตัวเกิดมอสเกิดอะไรซึ่งมองทางจะมองไม่เห็นเราก็จะต้องการดึงให้คนเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ที่มันเก่าแก่เนี่ยมันมีมอสขึ้นมันเป็นส่วนประกอบของธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดส่วนใหญ่จะเกิดอยู่ในป่าลึกสิ่งที่ผมเขียนที่เห็นมันจะเกิดขึ้นได้ในป่าลึกดึกป่าลึกซึ่งคนเข้าไม่ได้ถึงและส่วนใหญ่ก็เราไปทัศนาจรต่างๆไปเที่ยวป่าเที่ยวชนก็ส่วนมากก็ได้ระยะไกลๆคงเป็นป่ารวมๆไกลๆไม่มีโอกาสที่ได้เข้าไปใกล้ชิดหรือที่ผมคิดที่อยากนำเสนอว่าต้นไม้ป่าดิบชื้นมันมีนอกจากต้นไม้แล้วมันมีพวกทำเขาไม้เลื่อยต่างๆซึ่งบางทีการเสียงานแล้วก็ใกล้กับมนุษย์หรือป่าชุมชนหรือป่าไม่ใช่ป่าใหญ่ป่าลึกตรงเดียวจริงๆจะไม่เห็นตรงนี้หรอกครับแน่ก็เลยเกิดไอเดียอยากจะนำเสนอให้เขาเห็นบ้างว่าป่าดิบชื้นมันมีความสวยมีความลึกซึ้งในธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบมีรูปร่างดี